ตอนนั้นมีคนล่ำลือว่าท่านมีหน้าผากแม่นาคเนี่ยคาดบรรพองค์คือเสด็จในกรมนำมาคาดบรรพองค์เลยเด็กที่ล่ำลือมากก็สมเด็จโตไปปราบหลายๆท่านเนี่ยเคยมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับว่าอยากลองแม่นาคพระโขนงอ่ะอันนี้ตัวต่อตัวแล้วระหว่างเสด็จกรมหลวงพ่อพลิ้งยิงทีแรกไม่ออกก็โอ้โหถ้าเสด็จในกรมท่านทดสอบทดลองขนาดนั้นก็แสดงว่าของจริงแล้วล่ะหน้าผากแม่นาคเนี่ยเสด็จกรมให้ไปเป็นกรงศพให้ลูกเนี่ยเป็นหูศพท่านมีวัตถุมงคลประจำตัวไหมฮะโอ้ฤาษีที่ท่านไหว้นี่อยู่ที่วังผมได้ยินแต่กับผมยังไม่เห็นตัวครับเหรียญเทวบดีบรมครูรุ่นแรกและรุ่นเดียวในรอบ100ปีของหลวงพ่อพัดอุญจกาโมแห่งวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ที่มีพิธีมหาพุทธาภิเษกยาวนานต่อเนื่องถึง12วัน12คืนโดยพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศมากกว่า108รูปจัดสร้างโดยทีมงานแสนยานุภาพโดยเหรียญเทวบรมครูรุ่นนี้ไม่เคยมีการจัดสร้างในรูปแบบนี้มาก่อนครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกโดยขณะที่จัดสร้างหลวงพ่อพัดได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชมงคลวัชราจารย์และได้เจริญอายุวัฒนมงคลครบ100ปีการจัดสร้างในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนจัดสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำที่วัดห้วยด้วนลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญทรงรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อพัดถือเศียรพ่อแก่ผู้ซึ่งเป็นครูแห่งสรรพวิชาทั้งปวงด้านล่างจารึกพระราชมงคลวัชราจารย์วัดห้วยด้วนล้อมรอบไปด้วยพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าด้านหลังรวบรวมเศียรครูผู้มีพระคุณไว้มากถึง10เศียรได้แก่เศียรพระอิศวรเศียรพระนารายณ์เศียรพระพรหมธาดาเศียรพระพิฆเนศเศียรพระวิษณุกรรมเศียรพระปรคนทัพเศียรพระปัญจสีขอนเศียรพระพิราบเศียรพระพิเภกโหราธิบดีหน้าของบรมครูทั้ง10เศียรจะมีการลงยาอย่างละเอียดเสมือนจริงคมชัดมีสีสันและมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามประเภทของเหรียญท่านผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อ LINE @S1587หรือคงกระพันสโตร์ได้ตลอดเวลานะครับหลังจากรอยสักแรกตอนอายุ23แล้วเนี่ยที่บอกว่าเสด็จในกรมท่านไปไหนเจอพระอาจารย์พระเกจิดังๆท่านก็สักพวกอักขระเลขยันที่เกี่ยวกับคาถาคมน่าจะมีเยอะอยู่นะเพราะหลวงปู่สุขท่านก็เป็นอาจารย์สักอาจารย์สุขอาจารย์สักหลวงพ่อปริงก็อาจารย์สักเอ๊ะพระเกจิสมัยนั้นต้องเป็นอาจารย์สักครับเพราะท่านก็น่าจะได้หมดนะฮะยิ่งหลวงปู่สุขด้วยเนี่ยโอ้โหอาจารย์รักเลยน่าจะต้องมีหลายรอยเลย ท่านสักนี่คงไม่ใช่สักทีเดียวจบนะครับแน่นอนฮะก็สักทีหลายครั้งผมไปเจอลูกศิษย์ปู่สุขที่สักสังวาลเขาบอกสักทั้งพร้อมเสด็จในกรมเอ๊ผมคิดว่าเอ๊โมเปล่าวะมันต้องทีหลังเยอะแต่มาคิดทีนี้อาจจะสักท่านไปสักเพิ่มเติมทีหลังครับลุงเนตรแท่งกลิ่นคุณชายครับอาจารย์นะฮะที่เป็นพระเกจิของเสด็จในกรมเนี่ยที่คุณชายคิดว่ายืนยันชัดเจนแน่ๆเนี่ยมีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบนะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆที่เขาบันทึกกันในตำนานว่าอาจารย์เสด็จในกรมเนี่ยมีหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงอู้เยอะมากเลยผมไม่แน่ใจอ่ะนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่หลวงพ่อพริ้งเนี่ยแน่ๆและที่ยืนยันได้อีกอันแต่เป็นไม่ใช่เป็นศิษย์ร่วมอาจารย์คือหลวงพ่อขันวัดนกกระจาก คนที่วัดยืนยันแล้วก็อ่านเอกสารราชการก็ใช่ท่านแวะตอนนั้นท่านคุมขบวนเรือรอ6ไปนครสวรรค์จะเจอหลวงพ่อเดิมหรือยังไงแบบผมไม่รู้แต่ขากลับเนี่ยแวะค้างที่วัดนกกระจาก แล้วคนที่วัดยืนยันว่าไปแต่หลวงพ่ออื่นหลวงพ่อเงินที่ผมก็ไม่แน่ใจหลวงพ่อเงินที่บางคนที่ไปทันคนทันว่าเคยเห็นท่านพระองค์ที่วัดบางคลานอันนี้ผมก็ไม่แน่ไม่รู้จริงครับก็ไม่ได้มีบันทึกไม่มีบันทึกนะฮะเขาเล่าอ่ะครับเขาเล่าแต่ถ้าหลวงพ่อพริ้งเนี่ยคุณชายก็มีข้อมูลเยอะเพราะว่ามีโอกาสได้ไปศึกษาข้อมูลเรื่องนี้ที่วัดบางประกอบเพราะว่าพ่อไปบวชเนนอยู่ที่นั่นแก้บนนะครับแล้วก็ป้าเสด็จในกรม
ท่านทำไมถึงได้ไปมีความสนิทสนมกับหลวงพ่อพริ้งครับเสด็จในกรมผมเดาเอาว่าวัดบางประกอบนี่มันอยู่แถวพระประแดงมันเส้นทางที่ท่านจะเดินเรือมันเส้นทางผ่านเนี่ยนะจากเจ้าพระยาเนี่ยจากโรงเรียนในเรือไปที่ผ่านไปพระประแดงนี่มันต้องผ่านอยู่แล้วไปป้อมพระจุลล่องเรือไปดูตรวจงานที่พระประแดงที่ป้อมพระจุลแล้วก็องผ่านแล้วองจากแล้วก็ทหารเรือที่มาเกณฑ์มานี่ก็จากแถวนั้น คนได้ยินกิตติศัพท์ว่าเก่งอาจารย์พริ้งก็คงดังอยู่แล้วอาจารย์ศักดิ์ท่านศักดิ์หงังเหียวอะไรก็คงเลยไปเยี่ยมแวะเลยแล้วก็คุยกันถูกคอเป็นสิทธิ์ก็ไปทดลองอะไรอย่างที่ว่าหลวงพ่อพริ้งก็ลองฮะอยากให้คุณชายเล่าตอนนั้นหน่อยที่เสด็จในกรมที่ไปลองยิงประคดอะไรของหลวงพ่อพริ้งที่คาดประคดคือที่คาดเอวใช่ไหมครับนี่ตัวต่อตัวแล้วระหว่างเสด็จกรมหลวงพ่อพริ้งยิงทีแรกไม่ออกท่านก็คิดว่าเอ้ยคาดไว้นานปลุกเสกไว้นานอะไรเงี้ยนะไปยิงไม่ออกก็ลองใหม่เอาผ้าอะไรผมไม่แน่ใจแล้วไปให้ท่านปลุกเสกปลุกเสกก็ยิงไม่ออกเองเอาประคดของหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบมาลองเลยฮะลองโอ้โหแล้วลองประคดที่คาดเอวเนี่ยเสด็จในกรมลองเสร็จบอกว่าอันเนี้ยเหนียวไม่ออกเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเสกมนไว้นานแล้วอาจจะไว้นานอะไรนะแล้วเอาผ้ามาให้ขอผ้าอีกผืนหนึ่งทดลองให้ถือแล้วบริกรรมอะไรเนี่ยครับหลวงพ่อพิงก็บริกรรมเสร็จแล้วก็เอาผ้าที่เสด็จในกรมนำมาเอาไปลองอีกก็ไม่ออกอีกยังไม่ออกทางสุดท้ายก็เอาผ้ามาไม่ให้ถือเลยอยู่ห่างๆแล้วจะไปลองแล้วเสด็จในกรมลองถึงที่สุดหลวงพ่อไม่ต้องถือนะเพราะถ้าถือเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อเรียกว่าบริกรรมเวทมนต์ตรงนั้นไม่แน่จริงอะไรไม่แน่จริงต้องไม่ต้องจับเลยหลวงพ่อห้ามจับเดี๋ยวไปลองตรงอื่นเสด็จในกรมก็ไปลองตรงอื่นอีกก็คือลองที่นั่นแต่ไม่ให้จับใช่ใช่แต่ไม่ให้จับผมพลิงบอกว่าเดี๋ยวก่อนรอเดี๋ยวเอาไปได้แล้วก็ไปลองไม่ออกเหมือนกันสามคนก็ไม่ออกอีกหลวงพ่อพลิงเก่งนะก็โอ้โหถ้าเสด็จในกรมท่านทดสอบทดลองขนาดนั้นก็แสดงว่าของจริงแล้วล่ะแน่นอนว่าต้องขอเรียนแน่ๆนะฮะเพราะว่าถ้าลองกันขนาดนั้นเนี่ยเหนียวจริงยิงไม่ออกอันนี้นี่เราให้อาจารย์นิรันดร์เป็นคนเล่าเรื่องมีหลักฐานเลยอาจารย์นิรันดร์แดงวิจิตรเป็นพระใกล้ชิดของสังฆราชแพร่ที่สร้างพระกลิ่งอยู่ตักพระสุทัศน์เนี่ยเล่าไว้พระอาจารย์นิรันดร์เล่าให้ผมฟังเลยครับอาจารย์นิรันดร์นี่ถ่ายรูปคู่กับหลวงพ่อพริ้งเลยเป็นหลักฐานเนี่ยแกใกล้ชิดกันแน่ครับหลวงพ่อพริ้งนี่ได้รับนิมนต์มาปลุกเสกพระพุทธชินราชอินโดจีนกะเหรียญเนี่ย2485ที่วัดสุทัศน์นั้นก็ต้องค้างคืนค้างก็ค้างนอนกับคณะอาจารย์นิรันดร์ก็คุยนอนคุยกันก็เล่าให้ฟังครับว่าเคยทดลองว่าทำให้ท่านเหนื่อยเลยเด็กเขานี่นี่เป็นคำพูดจากอาจารย์เนี่ยแล้วไม่ศรัทธากันโอ้โหวุ่นวายเลยแล้วแสดงว่าเสด็จในกรมก็ศรัทธาหลวงพ่อพิงมากก็ถ้าเวลาพ่อผมไปชวนรักษาไม่หายก็บ่นตัวแล้วก็เลยไปบวชแก้บ่นถ้าไปบวชทั้งครอบครัวเดี๋ยวดูรูปได้นะเสด็จในกรมท่านเห็นท่านพ่อของคุณชายป่วยก็เลยไปบ่นไว้พอหายป่วยก็บวชกันนะครับผมว่าในราว2458ก็พาไปบวชกับหลวงพ่อพริ้งครับบวชแต่ว่าไม่ได้บวชท่านเดียวนะฮะบวชทั้งครัวเลยทั้งพี่น้องทั้งหมดนะผู้ชายทั้งหมดที่ในรูปน่ะผู้ชายทั้งหมดครับเป็นสามเณรทั้งหมดที่ในรูปมีท่านหญิงเริงครับพ่อผมสำแจงคิดคันชิดผลที่เป็นผอ.ทร.แล้วก็อีกคนหมอนบำเทิง3ชายแล้วก็ผู้หญิงคนนึงผู้หญิงไม่ได้บวชครับเนนก็บวชอยู่กี่วันผมไม่แน่ใจแต่อยู่กับหลวงพ่อพริ้งครับและท่านหญิงเลิงกับพวกหม่อมอยู่ศาลาการเปลี่ยนครับแล้วก็เสด็จกรมนี่มีที่พักต่างหากครับและคนแถวนั้นก็ยืนยันเขาเขียนเล่าต่อมาเอ่ยชื่อถูกหมดเลยครับโอ้นี่รูปนี้สำคัญมากรูปนี้หลักฐานว่าเตี่ยเนี่ยสำคัญมากให้บวยลูกรักของพ่อดังดวงใจเพื่อระลึกไว้เสมอว่าถึงร่างกายจะอ่อนแอความสัตย์แรงกว่ากำลังอื่นและเป็นที่ระลึกถึงเตี่ยที่รักแลสงสารลูกอาภากรอันนี้ก็คือมอบให้กับท่านพ่อของคุณชายอภิเดชนะฮะซึ่งชื่อบวยนะครับที่ไปแก้บนนะป่วยไม่สบายก็เลยไปแก้บนแล้วก็ไปบวชร่างกายแอบถึงไปบวชแล้วเป็นคนเดียวที่ไม่เป็นหายไปเรียนหมอปี2460นะฮะประมาณนั้นวันที่27สิงหาฮะ
ผมเคยถามพ่อคนเดียวบวชแล้วเป็นไงพ่อบอกเฮ้ยสนุกเย็นๆกระโดดน้ำเล่นคลองหน้าข้างวัดเรื่องอื่นไม่เล่าแต่ถ้าไปอยู่วัดบางประกอบที่คนที่เล่าคือท่านป้าเริงท่านหญิงครับท่านหญิงเริงเริงเนี่ยเล่าท่านบอกว่าเวลาอยู่นี่เสด็จกรมให้ไปปรงศพให้ลูกเนี่ยไปดูศพเหรอทำไมให้ปรงไงสุภกรรมฐานว่าคนนะต่อไปนี่เราเนี่ยอีกหน่อยก็เป็นอย่างนั้นครับคือศพที่ตายนะเพิ่งตายแกบอกว่าดูได้3วันจากตายใหม่ๆจนถึงที่3ตอนวันที่3ก็ขอเลิกครับเพราะว่าเหม็นครับท่านหญิงเลิกแล้วเปิดฝาโลงดูท่านเล่าส่วนหลวงพ่อพิงที่วัดบางประกอบในเสด็จกรมท่านได้สร้างวัตถุมงคลอะไรร่วมกันมั้ยครับที่วัดบางทีเค้าเชื่อว่าท่านไปสร้างพระแล้วบรรจุไว้นะผมไม่แน่ใจเพราะศิลปะมันด้านสิ้น66นี่หลวงพ่อพลิ้งนี่มีชื่อเสียงมากตอนสงครามอินโดจีนน่ะ80นะมหากันเห็นมีไปสร้างเจดีย์วะสร้างเจดีย์ยอดเจดีย์นี่ในหนังสือมีถ่ายไม่เหมือนที่ไหนยอดเจดีย์เป็นรูปพระเกี้ยวทำไมไม่ยอดแหลมใช่ไหมนี่เป็นรูปพระเกี้ยวโอ้ท่านได้สร้างเอาไว้เนาะสร้างตอนไหนก็ไม่รู้ปีไม่ได้บอกปีไว้คนชุดพระที่เล่าบอกว่ามีป้ายแผ่นผมไม่แน่ใจหินอ่อนเปล่าว่าเขียนเจดีย์ว่าอาภากรกิตติวงศ์แล้วก็พระที่เห็นเคยเห็นเนี่ยยังอยู่อนาคตจะเป็นเจ้าอาวาสด้วยท่านเคยเห็นป้ายว่าอาภากรกิตติวงศ์เจดีย์นี้แต่ปัจจุบันนี้ป้ายไม่มีแล้วหายไปเขาว่ามันปรับที่ดินมันอาจจะหายไปอ๋ออาจจะดินสูงขึ้นหายจนมิดป้ายไม่รู้ไปไหนตอนแกเห็นแกยังไม่รู้เลยว่าอาภากรกิตติวงศ์นี่ใครต้องมารู้ทีหลังว่าเป็นกรมหลวงครับครับก็แสดงว่าต้องสร้างมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพริ้งนะครับสมัยหลวงพ่อพริ้งเลยครับจริงเรื่องราวของหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบเนี่ยคุณชายก็ได้รวบรวมไว้เป็นหนังสือนะเรียกว่าโอ้โหละเอียดเลยถ้าท่านผู้ชมนะสนใจเรื่องราวของหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเนี่ยเดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้นะถ้าท่านผู้ชมสนใจหนังสือเล่มนี้นะฮะมีคุณค่ามากๆจริงๆคุณชายทำไว้มีหลวงปู่สุขก็มีแต่หลวงปู่สุขเนี่ยหมดไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่หลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบคุณชายครับเรื่องราวของหน้าผากแม่นาคที่เสด็จในกรมได้มาเนี่ยมีเรื่องเล่าในครอบครัวไหมว่าท่านได้มาจากไหนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับมีตำนานเล่าว่าหน้าผากแม่นาคพระโขนงเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่กับเสด็จในกรมเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อพริ้งบางประกอบมาก่อนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือของสมเด็จพระจันโตถูกไหมฮะสมเด็จพระจันโตแล้วก็มาถึงหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบแล้วถึงมาอยู่กับเสด็จในกรมหลวงอันนี้มันก็เป็นตำนานนะมันมี2 อย่างแล้วที่ร่ำลือมากก็สมเด็จโตไปปราบแล้วต่อมาก็ตกมาทอดมาถึงสมเด็จพุทธาธารทัตหรือสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เจริญและอีกแสนนึงว่าท่านได้จากหลวงพ่อพริ้งเราก็ไม่รู้อันไหนแต่โรงเรียนในเรือสมัยนั้นมันใกล้วัดละขังอาจารย์ได้จากวัดละขังก็ได้แต่อาจารย์หลวงพ่อพริ้งก็เปล่าเราผมก็ไม่รู้ผมไม่เชื่อตอนแรกผมไม่เชื่อเลยว่าเน่คนมันโม้หรือเขียนมากกว่าเล่นหนังหนังอะไรนะไม่เชื่อจนท่านยอมรับว่ามีเพราะว่าท่านหญิงเลยครับเล่าให้ผมฟังว่าท่านมีกับหน้าผากแม่นาคเนี่ยคาดบั้นพระองค์ผมยังเรียนรู้ราชาศัพท์ครั้งแรกเลยอ๋อเอวนี่เรียกว่าบั้นพระองค์คาดบั้นพระองค์คือเสด็จในกรมนำมาคาดบั้นพระองค์เลยบั้นเด่งอะไรเนี่ยแล้วโชคดีผมดีใจผมถามคำถามหนึ่งนะที่ดีใจที่ถามท่านหญิงเลยว่าเอ๊ะแล้วใครมาถวายท่านท่านหญิงเลยว่าไม่รู้ใครมาถวายคำตอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระโหลกหน้าผากแม่นาคพระโขนงเนี่ยได้มาอยู่กับเสด็จในกรมจริงและท่านก็เคยใช้คาดบั้นพระองค์ด้วยบั้นพระองค์ก็คือคาดเอวปุ๊บท่านคาดเป็นประจำวันเหรอไม่รู้ผมไม่รู้ประจำแค่ไหนนานๆทีนี้ไปตอนนั้นมีคนล่ำลือว่ามีพระองค์หนึ่งเป็นลูกท่านเคยได้ยินไหมครับท่านบอกลองไปถามดีนะเขาเคยเห็นตั้นเหน่งนี้ไหมแต่ว่าถ้าคนใกล้ชิดจะต้องเห็นครับแต่ว่าแล้วก็ท่านหญิงใหญ่ใช่ไหมครับท่านหญิงใหญ่นี่เป็นพี่ของท่านหญิงเริงเนี่ยครับธิดาคนโตก็เคยเล่าที่คุณเคยบอกที่ว่าเคยอยากเห็นแล้วท่านจะมาให้เห็นโดยเอากระโหลกไว้ที่ท่านจะมาแล้วก็บอกว่าท่านกลัวเลยไม่เห็นอันนี้มันก็เชื่อมกันพูดถึงเรื่องแม่นาคพระโขนงในวังเนี่ยถ้าจะขยายความนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่คุณชายบอกว่า
หลายๆท่านเนี่ยเคยมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับว่าอยากลองแม่นาคพระโขนงอ่ะอันนี้ผมอันนี้เฉลยในกรมที่ท่านบอกว่าก็ลองเอาไปไว้ใต้หมอนอันนี้ผมไม่รู้นะฟังจากคุณภากรว่าอย่างนั้นนะใช่ๆๆครับมีความพยายามที่จะทดลองเรื่องความเรียกว่าความมีอยู่จริงของแม่นาคพระโขนงเนี่ยก็ทดลองกันโอ้โหมาเอาไปไว้ใต้หมอนก็มาเป็นกลิ่นบ้างอันนี้เหมือนเป็นเรื่องของหม่อมแจ่มนะหม่อมแจ่มที่บอกว่าเอาลองไปไว้ใต้หมอนสิที่คนเขียนในหนังสือพาณิชย์ว่าจะมาเป็นกลิ่นหรือเป็นอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ละไม่รู้ว่าเขาจริงหรือเปล่าไม่รู้สรุปว่าไม่ถ้าที่เจอที่ไม่มีใครเคยเห็นนอกจากเซนเดอร์กรมองค์เดียวครับท่านเห็นเองคนเดียวที่เองครับหน้าผากแม่นาคพระโขนงเนี่ยหลังจากที่เสด็จในกรมท่านสิ้นพระชนนะฮะก็ยังอยู่ที่วังนางเลิ้งนะจนอยู่หรือว่าอยู่กับท่านคันชิตพลตอนหลังท่านหญิงทิพย์ดวงโชติแจ้งล่านี่เป็นแต่งงานกับท่านอานุ่มหม่อมเจ้าคันชิตพลครับเขาบอกไปอยู่ที่วังพระองค์ผมว่าตอนหลังไปอยู่ที่วังท่านคันชิตพลผมว่าหม่อมช้อยหม่อมช้อยนี่เป็นมารดาของพระมารดาของท่านคันชิตพลคงเอาไปเพราะหม่อมช้อยเนี่ยชอบของพวกเนี้ยมีของเยอะเลยมีฤาษีมีอะไรผมไปดูท่านคันชิตพลก็จะเป็นคุณอาของคุณชายท่านอาท่านอาเป็นท่านอาท่านอานุ่มท่านอานะครับลูกชายเขายังอยู่นะเผื่อคุณไปถามลูกชายท่านอานุ่มหม่อมราชวงศ์พหลพีถ้าอาจจะเคยเห็นครับครับหน้าผากแน่นาคเนี่ยครับครับแต่เขารู้อ่ะเขารู้เดี๋ยวมีโอกาสจะไปถามท่านพหลพีนั่นนะครับกันเองดีไม่เป็นครับครับพอหลังจากที่เสด็จในกรมสิ้นฮะก็เชื่อว่านะฮะหม่อมช้อยกับท่านคันชิตพลน่าจะได้ได้ไปหน้าผากแม่นาคพระโขนงนี้ไปเพราะเวลาท่านสิ้นแล้วท่านจับฉลากท่านจับฉลากมีหม่อมหลายคนก็จับฉลากใครได้อะไรไปอ๋อมีการจับฉลากผมย่าผมได้แย่ที่สุดเลยได้ลูกปืน ลูกปืนท่านเอามาจากเรือลบอะคงมาเยอะเพราะว่าเวลาสงครามเลยทิ้งลงได้ลูกปืนมาได้ลูกปืนยังเก็บไว้ไหมครับทิ้งไงทิ้งสระน้ำเพราะเป็นแพสระน้ำแล้วตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองมันก็ครับโอ้โหครับเดี๋ยวนี้เป็นธนาคารน่ะเกษตรและสหกรณ์เลยอ๋อเป็นธนาคารเกษตรและสหกรณ์ที่นางเลิ้งก็ลูกปืนที่ได้มาก็อยู่ที่นั่นคงทิ้งอยู่ในสระนั้นแล้วถมไปหมดเลยที่ตอนนี้เป็นธนาคารนะข้างใต้คงมีลูกปืนเยอะพูดถึงของท่านเนี่ยจับฉลากกันก็ทางนอกจากใครบางคนอยากได้อะไรหยิบไปก่อนครับอันนี้หม่อมช้อยคงได้ไปนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะอยู่กับท่านอาก็คือท่านคันชิตพลและหลังจากนั้นพอครอบครัวท่านคันชิตพลตอนนั้นก็อยู่เมืองนอกนะข้าก็ไม่ยุ่งอะไรพ่อผมก็อยู่เมืองนอกไม่มีใครรู้มีหม่อมเนี่ยจะเก็บไว้ให้ลูกครับคุณชายครับแล้วหน้าผากแม่นาคพระโขนงเนี่ยหลังจากนั้นก็มีทางครอบครัวยุคนนะครับได้ขอยืมไปเพื่อที่จะไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระโขนงใช่ไหมตอนนั้นมีการสร้างภาพยนตร์ประมาณ 2,500 ต้นๆครับก็ได้นำหน้าผากของแม่นาคพระโขนงไปทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้คืนทางนี้ก็ไม่ค่อยสนใจขอไปแล้วก็ไม่ได้คืนก็เลยหายไปแต่นี้ผมถามท่านหญิงนิดโดยตรงเลยนะคุณทิพย์โชติว่าเอ๊ะวังไหนเอาไปแน่พระองค์ชายกลางหรือพระองค์ชายเล็กหรือพระองค์ชายใหญ่อะไรเนี่ยท่านบอกพระองค์ชายกลางเฉลิมชนที่คำพรแล้วตอนหลังผมก็ไปเจอโอรสท่านท่านอ้วนนะซึ่งชีพิตาใสไปไม่นานเนี่ยท่านก็บอกท่านเคยเห็นเคยเห็นแล้วก็เคยเห็นที่บอกลักษณะด้วยนะที่บ้านของคุณชายกลางนะฮะที่วังของคุณชายกลางเพราะท่านอ้วนเดียวกับลูกขององค์ชายกลางเนี่ยแต่ต้องเห็นที่นั่นน่ะท่านเป็นโอรสนะเป็นโอรสแต่พอคุณชายได้สอบถามท่านอ้วนท่านอ้วนก็บอกว่าเคยเห็นที่บ้านแล้วก็เคยก็ยืนยันว่าเคยมาอยู่ที่นั่นจริงแต่ว่าพอท่านองค์ชายกลางเฉลิมพลที่คำพรสิ้นนี้ไม่รู้หายไปไหนนะหลังจากท่านสิ้นแล้วท่านองค์ชายกลางสิ้นก็ไม่รู้ไปไหนอันนี้เราไม่รู้แล้วแต่ว่าไม่มีมาแน่และมีคนที่สัมภาษณ์พระองค์ชายกลางก็มีนะชื่อผมจำชื่อไม่ได้ก็บอกเคยเห็นเหมือนกันคุณสันติเสวตวิมลเออใช่คุณเคยอ่านไหมนี่เขาเขียนถึงนะผมเคยคุยกับท่านเลยครับเรื่องนี้ท่านพูดชัดเจนว่าท่านเคยเห็นมันพระมีแน่หน้าผากแม่นาคพระโขนงมีอยู่เลยตอนนั้นพระองค์ชายยังอยู่เนี่ยนะครับมีแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าผากแม่นาคพระโขนงเนี่ยมีแน่ๆมีแน่ๆนะครับท่านบอกว่าท่านเคยเห็นที่บ้านคุณชายยืนยันตรงกันละครับดีใจที่รู้จักนะครับยืนยันได้ตรงกันเออแล้วพูดถึงเรื่องนี้ป่ะเป็นยังไงอ่ะเขาบอกไงผมยังไม่รู้เลยลักษณะเป็นไง
เขาบอกลักษณะไว้ฮะก็ผมจำได้อยู่แต่อยู่ไหนไม่ทราบตอนนี้นะครับอันนี้พออย่างนี้เราก็ไม่รู้แล้วอันไหนเป็นอันไหนล่ะที่เขาพูดว่านางนาคนางนาคนางเนิกที่อื่นนี่ผมไม่รู้รู้แต่คุณชายครับเสด็จในกรมท่านมีวัตถุมงคลประจำตัวไหมฮะอันนี้ให้ดูของดีนะฮะนี่นะฮะผู้ชมฮะฤาษีมีความเป็นนางไงครับคุณชายครับฤาษีที่ท่านไหว้นี่อยู่ที่วังผมได้ยินแต่กับผมยังไม่เห็นตัวครับองค์นี้ได้มาไงครับคุณชายก็คือตกทอดมาตั้งแต่ตกทอดมาพ่อเลยจากวังเลยครับก็คือทั้งเรียกว่าทั้งพานแล้วก็ที่ตั้งอะไรก็ของเก่าหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่เสด็จในกรมบูชาไว้ที่บ้านเลยคงไหว้ครูแล้วอยู่ที่วังอ่ะครับเสด็จองค์ท่านหม่อมย่าเล่าว่าท่านบูชาฤาษีอยู่โอ้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมอยาไหมฮะก็นี่อ่ะขินบทยาอ่ะนี่ขินบทยาก็คือหมอยาฤาษีบทยาฤาษีนี่สร้างสมัยปู่สุขครับเพราะไปไชน่าเคยเห็นมีคนมีเหมือนกันครับคนสองคนไม่เยอะนะผมคิดว่าเป็นสำหรับคนเรียนวิชาสำหรับไหว้ครูอันนี้เป็นท่านั่งบทยาหมอยาครับบางทีก็เห็นหน้านั่งชันเข่าครับครับสำคัญมากนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในห้องพระนะที่ท่านเสด็จในกรมหลวงชุมพรนะฮะท่านศรัทธาบูชาด้วยถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ